ยก4มาเพื่อนยกให้4แล้วสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมกายหงิด Channel นะครับโดยวันนี้กายจะมาใช้ตัวที่ดอยบอกว่าต้องเป็นเทพเท่านั้นถึงจะเล่นได้นั่นก็คือโตโรหรือไอ้วัวไอ้ควายของเรานั่นเองนี่นะครับดอยได้บอกไว้ในเพจนะครับโดยอ้างอิงจากรูปนี้นะครับว่าโตโร่ต้องเป็นเทพเท่านั้นถึงจะเล่นได้โดยกายจะมาเอาไอ้โตโร่เนี่ยมาโรมมิ่งในวันนี้นะครับแล้วก็เอาไปลงแรงด้วยซึ่งกายใช้ตัวหลักเลยก็คืออีโวสกายนั่นเองเปลี่ยนรูปก่อนรูปโรมมิ่งโอเคครับใส่สกินด้วยโอเคลุยเฮ้ยไม่ใช่สกินผมว่าน่าจะเท่กว่านะไม่ใช่สกินดีกว่าเลยนี่เป็นแรงกอเรียเลยนะครับตัวหลักผมเดี๋ยวนี้ก็มีเจ้า GR จิ้มแจ่วมาเล่นด้วยนะครับนี่ตอนนี้กายอยู่อันดับที่11นะครับไปแล้วท่าหนึ่งนำนะครับผมชนมามาที่แน่เอาไปก่อนหนึ่งทีตีเอาไปก่อนหนึ่งทีทักทายน้ำจิ้มสายควิดนะไม่คุยเสียเวลาควิดอย่างเดียวมอมอเล่นเรือเพื่อนได้ไปแล้วอะไรแล้วมีสมัยนี่ล่ะมอมอยี่ลืมออกรองเท้านะครับพลาดต้องเก็บตังค์ออกรองเท้าก่อนบวกได้เลยเนี่ยบวก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 มอมาแล้วเอาปืนเนี่ยเพื่อนนี่ชน2ขวิด2ไว้ดิไหนดียังไงช็อตนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ท่า2มันลางบัฟนะครับเลยไม่โดนดึงยังไงเนี่ยเพื่อนโอ้โหอ้าวโดนล้วงไปหนึ่งศพตายหมดเลยอย่างนี้ทำช่วยหมอด้วยทุกคนช่วยหมอด้วยหมอรอดหมอกลับบ้านแล้ว โดนทุเรนคลายตายหมดแล้วน่ะเสียเมจได้ป่าเขาแต่ว่าโดนเฟิร์สบัตก็ถือว่าคุ้มไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเจอจิ้มแจวตายฮะเรียบร้อยแจวเอาตายหมดทีมกูสวยพี่สวยไม่โดนหมอหรอกหมอก่อนอยู่เพื่อนเฮ้ยมาเต็มเลยเรียบร้อยโดนแย่งเลสบาดเราโหอันตีไม่โดนแย่แล้วเฮ้ยอันตี3แล้วทีมไปไหนหมดกวนตี3เพื่อนฮัลโหลมอนตี3เลยนะเพื่อนเฮ้ยรอดรอดรอดโหไม่ถึงว่ะเขาสั้นไปนิดเฮ้ยแย่แล้วเอาตัวหลังก่อนเพื่อนตัวหลังก่อนเออโหเพื่อนหมอจะช่วยมันยังไงดีเนี่ยหมอโหใจด้วยเพื่อนหมอช่วยได้แค่นี้แหละโอ้ปอบของข้า
ต้องฆ่าใครก็รักมันดูเลยว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้โหจะไงล่ะช็อตนี้ปลาไหลเก็บหมดปลาไหลต้องเก็บแล้วนี่อันติสติกเกอร์มาดิมอมอยังโหดดีมากดีมากเพื่อนทำดีเผื่อหลายคนบางคนไม่รู้นะครับหลายๆตัวละครใน RV เราสามารถอันติแล้วฟิกเกอร์ย่นระยะไปหาศัตรูได้การเงินโอเคอยู่ปลาไหลเรารวยของเราของทีมเราคีบ้านเราก็เป็นของทีมเราสิมา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 เพื่อนเอามังกรไหมเพื่อนลากออกก็ได้เพื่อนไม่พร้อมระวังดึงโดนดึงได้คิกซี่ตายนะมึงเฮ้ยโอ้โหนึกว่าหอกโดนนี่อ่ะโหเขาสั้นอีกแล้วสวยเวียนตามันเพื่อนน่าจะโดนมังกรอยู่ตอนนี้น่าจะตายนะเพื่อนเดี๋ยวมอโซนได้ก่อนมอมอโซนให้อยู่นะเพื่อนอยู่นี่2ตัวไม่ถ้า2จะล้างบัฟนะของมอเอ้ออย่าทำมอไปเพื่อนโดนอันติให้แล้วโอ้โหโดน2เลยทำเพื่อนมอทำไมโอ้ขี้ปากของมอเอาไปทำไมเห็นใจมอไม่ยอมแพ้หรอกป้อมกลางมอไม่ยอมให้หรอกป้อมกลางมอจะไม่ยอมเสียเออมอเจ็บมอจะไม่ยอมเสียป้อมกลางป้อมบนมอเสียแล้วมาเวทปากกูเต็มเลยพวกมึงออกมาเพื่อนมันเยอะจะยินดีเราชนะได้นะเพื่อนมาหล่อสไตล์ปลาไหลเก็บหมดไม่ได้ปลาไหลออกมาก่อนเพื่อนในป้อมเขาโอ้โหช็อตนี้มอเข้าไปแล้วมอออกมาแล้วยังไงวะน่ะโอ้โหโดนหมดแล้วน่ะไอ้เหี้ยโอ้โหตายหมดเพื่อนมอเอามันดิจ้าสวยป้อมกลางนี้มอจะเสียหรือไม่มอยังคงรักษาป้อมไว้ได้นะครับท่านผู้ชมแต่น่าจะโดนเบสบูนะไม่เป็นไรไปหมดแล้วบัฟบ้านเราป้อมกลางนี้มอไม่อยากจะเสียแต่ต้องเสียแล้วแหละมันยืนมานานแล้วเฮ้ยเอาทุเรนทุเรนเอาหรือโดนเอาวะน่ะนี่อย่าเจอมอขวิดไปได้เวนนี่มออันติปับปับมออันติโดนถ่ายสองเฮ้ยชนสองมาเด้มอมาแล้วมอตีปั๊มเนี่ยมอมอได้แหลกนะเนี่ยได้แหลกนะเนี่ยได้แหลกเพื่อนได้แหลกได้แหลกมอมอแทงให้เลยมอมอเป็นวัวอึดแล้วทนยิ่งกว่าควายเพราะมอเป็นวัวจะจบเลยเพื่อนถอยมาก่อนไอ้ลีมันกลับบ้านมาได้
ฮัลโหลมึงโยนเกมแล้วนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอเวนมึงทำอะไรของมึงเนี่ยเวนมึงทำอะไร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 ครับคุณกระต่ายจ้าจิ้มแจ่วมอกมอกเกิดใหม่แล้วอยากเสียดาร์คสเลเยอร์เลยพลาดครั้งเดียวมันมีของนะเพื่อนมึงทำอะไรกันมึงทำอะไรกันอีกแล้วพวกมึงก็ไม่ได้เป็นวัวเหมือนกูแต่สมองน้อยกว่าวัวอีกนะคอยมาเพื่อนโอ้โหมึงถอยดิเพื่อนบังให้มอบังให้ของมันหมดในพวกเวนดึงกูดึงกูไปกูก็ไม่เต็นไรหรอกนี่เพิ่มเกาะก่อนโดนยิงบนน่าจะตายไอ้ไหลเอ้ยไอ้ไหลรอดไหมไหลไหลไหลโอเคดีมากรอคองในบําล่างแล้วยังไงมันก็ขึ้นบ้านยากเพราะมันต้องห่วงบําล่างคองหมดแล้วเพื่อนแพนด้าถอยมึงกำลังจะตายไปหามึงมาล้านตัวแพนด้าน้อยต้องกลางคืนดิมีมอถึกแล้วทนคนโดนดึงอ้าวโดดออกได้สวยไปมอด้วยทุกคนว่ามันดึงมอเพื่อนมอไปแล้วยก2ไปแล้วไปสวยมวยลุยลุยเพื่อนลุยลุยเพื่อนลุยลุยมอชอบไปไปเฮ้ยเก็บเลือดก่อนถามอีกมอแทงอีกเพิ่มเกาะปังปังไอ้ตายตายแล้วออกมาก่อนเพื่อนเอ้ยมอ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 ชิวออกหลอดดีกว่าแอ้ปืนเยอะนะปลาไหลเยอะนะระวังนะบอกได้มาหลอดไม่อยู่มาดิโดนล่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอ
ยก4มาเพื่อนยกให้4แล้วตามมาเร็วมอมาแล้วมอกองทัพนำหน้าสวยหอกดีมากโอ้โหไม่โดนอีกโอ้บังให้ช่วงชนมอเบ่งขี้เออไม่ไหวแล้วมอจะตายแล้วเออลาก่อนเพื่อนมอทำได้เท่านี้แหละมอยืนให้พวกเจ้าได้มานานแล้วนานได้แค่นี้สวยมอโอ้ยมันหนีมอแพนด้าไล่ล่ามาได้หน่อยมอช้าแพนด้าสวยมอมอมอมาไม่นะมอเอ้ยมอได้ปืนเว้ยแล้วมอก็ตายเอื้อคุ้มๆได้ปืนไอเทมแก้ทางปืนฮะเกาะสะท้อนแรงมากมออะไรเราไล่สับยับมึงคิดได้ไงเนี่ยมึงดูดปลาไหลมึงคิดได้ไงมึงดูดไอ้ไหลไหลสับยับตัวแก้ทางแกร็กเลยนะฮะปลาไหลนี้ตัวนี้โอ้ปลาไหลสับยับสับหมดปลาไหลบอกสวยเพื่อนไหลไปไนี่กูเป็นกระสอบทรายเลยยูเราเลทเกมโหดกว่านะครับเอ้ยไม่ทันแล้วอย่างนี้แพนด้าเราพลาดแล้วขึ้นได้เนี่ยปลาไหลมันลางบัฟได้สวยออกมาแล้วของด้วยกลัวอะไรเนี่ยโดนอีกแล้วกูช่วยมึงอยู่เพื่อนอันติ4ตัวปลาไหลเลยมึงกูแค่2คนแล้ววะต้องถอยละเอ้ยที่อายืนไม่ค่อยดีอะไรวะโดนรัวๆเลยお前はもう死んでいる。何？มาเด้คอมโบปลาไหลก็ได้มาเด้เฮ้ยฝากด้วยเพื่อนสวยมาเด้ให้หมดเลยมาเด้มอโหดดุดันสกิลโดนที2ตัวหมดมอมอมอจะหนีไปไหนมอมารามาด้วยเอ็นจบจบเดี๋ยวมอแทงให้นะเพื่อนมอหนังเหนียวมากตีป้อมให้มอหน่อยเพื่อนตีป้อมเด็กเฮียตีคนก็ได้สัตว์มอแทงให้เลยเพื่อนมาเลยเพื่อนมอแทงป้อมให้มอถึกแล้วทนยิ่งกว่าควายก็คือกายงิดเล่นตัวเองก็ได้นะฮะนี่ครับนี่เป็นการทดลองการเอาตัวเทพของดอยมาลงในแรงกอริอัสนะครับผมเหมือนเราจะไม่ได้ MVP ไปนะครับในตานี้ก็ค่อนข้างทำได้ดีในพอสมควรได้คะแนนอันดับที่2และเป็นดาวดวงที่53โอเคปลายเล่นดีมากกดไลค์หน่อยโอเคเรตติ้งเราก็ได้เป็นอันดับ2นะครับ 12.6 และ JR ที่มาด้วยได้ 7.4 แล้วก็เพื่อน JR นะฮะ 5.6 4ตาย10โอ้โหตายแล้ว ก็อันนี้ก็เป็นการเล่นแรงค์ขำๆนะครับเอาตัวแรงค์ F หรือว่าตัวที่ต้องเป็นเทพถึงจะเล่นได้ของดอยมาลองเล่นในระดับแรงก่อนเลสกับคอนเทอร์เลอร์ดูนะครับก็ฝากไปถึงดอยเซอร์ด้วยนะครับว่าถ้าเล่นมันในแรงก์กอริอัสได้ฮ่าฮ่าฮ่าก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับอ้อถ้า